说我说他说，我们不如看看泰国人怎么说。大家好，我是黑熊。今天这一集比较特别，之前我们一个影片专题花泰赛有做一集叫做英雄的零元商店，超老师他就是无偿的付出，然后帮助这个社区的小孩子。因为影片一播出呢，收到网络上一些网友的回响，他们就有些捐献，所以今天呢我们 VT 团队把网友带来的爱心交给超老师，同时这一集也会深度看看他是如何帮助这些小朋友，帮助这个社区。那现在让我们深度了解超老师他的故事。เก็บขยะเก็บอะไรขายใช้เงินเดือนตัวเองใช้ติ่งคนที่บริจาคให้กูชาวไว้ใช้เราไปทำประโยชน์มากกว่าอยู่ในสถานของบ้านเฟื่องฟ้าบ้านราชาวดีหลังนั้นผมเลยขอตัวเองครับผมเดินเข้าไปหาโอกาสผมอยากจะเรียนหนังสือพอจบออกมาแล้วผมเห็นเด็กที่สถานของนะครับโอกาสที่เด็กจะได้รับการศึกษาน้อยมากความรักความอบอุ่นน้อยมากคือทุกคนเนี่ยเขาจะรอโอกาสเดินเข้ามาหาเขาใช่ไหมแต่ผมเดินเข้าไปหาโอกาสเพราะว่าเริ่มแรกผมก็ถูกพ่อกับแม่ทอดทิ้งอยู่แล้วตรงเนี้ยครับผมจึงมองว่าทำไมตัวเองต้องมาอยู่แบบนี้ผมคิดอยู่ในใจทำไมเราไม่มีพร้อมอะไรเหมือนเขาตรงนี้ครับผมจึงมองว่าผมต้องหาโอกาสเรียนหนังสือให้จบเสร็จแล้วผมจะมาขอตอบแทนสังคมตอบแทนแผ่นดินแค่นี้เองครับผมคิดว่าผมไม่มีอะไรพร้อมแต่ผมคิดว่าผมทำได้จริงๆผมจบออกมาจบมหาลัยออกมาผมไปตอบเป็นข้าราชการด้วยผมไม่เอาครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายผมไม่จบมาเพื่อไปเป็นครูในระบบของกระทรวงศึกษาธิการผมอยากเป็นครูนอกกรอบเริ่มต้นผมต้องขอบคุณแม่แล้วก็ในหลวงที่เป็นต้นแบบตรงนี้ครับทำให้ผมได้มองว่าตัวเองยังมีคุณค่าถึงแม้ตัวเองไม่มีอะไรพร้อมเราเริ่มจากศูนย์เราต้องคิดตัวเองว่าตัวเองในแง่บวกแค่นั้นเองมาพวกคุณแจกการแจกของคุณน่ะมันทำให้เด็กไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสังคมตรงเนี้ยครับการให้เด็กเป็นผู้รับอย่างเดียวเขาไม่ยอมตอบสนองช่วยเหลือสังคมตรงเนี้ยครับผมเลยใช้วิธีของผมในเมื่อในชุมชนนะครับมีขยะรีไซเคิลมีอะไรมีขยะที่เขาทิ้งทุกวันผมเลยทำโครงการล้านศูนย์บาทเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผมให้เด็กถือขวดมา2ใบครูหนูอยากได้ขนมห่อนึงผมให้ได้อันนี้1แท่งให้เก็บขวดมา1ใบแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ลูกฟุตบอลให้ใส่ถุงดำมา1ถุงลูกฟุตบอลเนี่ยเด็กเขามาเบิกทุกวันอยู่แล้วมาเบิกทุกครั้งอยู่แล้ว
พ่อแม่ไปบอกพ่อแม่บอกว่าไม่มีตังค์พ่อแม่ดับความฝันของเขาแต่ผมพยายามให้ความฝันเขาตรงเนี้ยครับมีความฝันไหมแบบว่าถ้าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรกันอยากเป็นตำรวจครับทำไมอยากเป็นตำรวจจะได้จับผู้ร้ายอยากให้โลกดีครับไม่มีผู้ร้ายอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นหมอจะได้รักษาคนไข้อยากเป็นคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูที่สอนนักเรียนอยากเป็นทหารหญิงค่ะถ้าเราเป็นทหารเราจะได้ไปรักษาคนที่อยู่บนภูเขาที่มารักษาที่กรุงเทพไม่ได้ค่ะผู้เฒ่ามีขนมผู้เฒ่าก็ให้พวกหนูกินเวลาเรามีอะไรเราก็จะมาหาแต่ผู้เฒ่าดีใจค่ะขอบคุณผู้เฒ่าที่ให้ขนมนมเนยให้เล่นของเล่นให้ความสุขให้น้ำใจแล้วก็ให้เป็นความดีครับให้แบ่งปันแค่นี้ให้เป็นคนดีครับเราได้อะไรมาแล้วก็แบ่งปันกันครับครูเจ้าทำไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองครูเจ้าอยากให้หนูมีอนาคตครูเจ้าไม่อยากให้พวกหนูวนเวียนอยู่ในที่จุดเดิมที่พ่อแม่เคยเป็นครูเจ้าไม่อยากให้ไม่อยากเห็นสภาพแบบนั้นครูเจ้าอยากให้พวกหนูมีอนาคตออกจากชุมชนไปหาสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาถ้าพวกหนูอยู่แบบเนี้ยพวกหนูก็จะเจอแบบสภาพแบบเดิมๆปัญหาแบบเดิมๆมันแก้ไม่ได้เพราะจริงสำคัญคือครูเจ้าอยากให้พวกหนูตั้งใจเรียนแล้วก็เดินตามหาความฝันของตัวเองเท่านี้เองครูเจ้าก็มีความสุขแล้วขอบคุณมากได้ความอบอุ่นครอบครัวก็ดูแลเนี่ยเขาจะพูดคุยมีอะไรได้ก็มีความสุขมากกว่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเด็กลิ้นหัวใจรั่วโรคไทรอยด์โรคลมชักที่ผมมองว่าการที่เด็กพิการอยู่กับพ่อแม่เขาย่อมมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าอยู่ในด่านก็กินข้าวแค่3มื้อความสุขมันไม่ได้ครับตรงนี้ครับลองไปดูเด็กว่าเด็กมีการพัฒนาการครับเราก็จะดูแลเรื่องนมเรื่องแพมเพิร์สเรื่องค่ารักษาพยาบาลแค่นั้นครับคือเราต้องเลี้ยงดูเขาการที่เราส่งต่อมันเหมือนว่าทำให้เด็กมีปมด้อยจึงอยากให้เขาอยู่กับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เวลาอาบน้ำเวลาพูดคุยกับเด็กจะมีการพัฒนาการได้ดีกว่าการว่ายน้ำมันจะช่วยรีแลกซ์ร่างกายให้เขามีการพัฒนาการได้มากกว่านี้ครับทุกอย่างมันเจริญด้วยวัตถุแต่คุณภาพชีวิตเขายังไม่เจริญตรงนี้ครับเราจะเห็นความแตกต่างกันลองมาดูได้ครับเด็กวัยรุ่นที่โตขึ้นแล้วก็ไม่เรียนหนังสือพอเสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กเนี่ยไปเรียนกศน.มากขึ้นที่ผมอยากลงแบบนี้เพราะว่าผมเข้าใจบริบทในพื้นที่ผมถึงสามารถลงได้
รงนี้ใช้ไฟพ่วงทั้งหมดเลยครับใช้น้ำพ่วงมีบ้านเลขที่หลังเดียวนอกนั้นใช้ไฟพ่วงหมดเลยร่วมกันแล้วใช่บ้านเลขที่เดียวใช่ครับสิ่งสำคัญคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่บริจาคสิ่งของไม่ว่าเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินเป็นของที่มันเกิดประโยชน์สำหรับเด็กตรงนี้ครับการที่เราจะทำอะไรได้ทำก่อนผมไม่คิดอะไรมากครับผมแค่ลงมือทำมันจะเกิดความสุขมากกว่าพวกเราได้แต่คิดแล้วไม่ลงมือทำมันจะไม่เกิดประโยชน์คนในสังคมไทยครับมีแต่นโยบายแต่ไม่ได้ลงมือทำการศึกษารากหญ้าของเด็กเนี่ยคุณมีแต่นโยบายมาแต่คุณไม่มีเครื่องมือให้เขาตรงนี้ครับปัญหามันเกิดครับเด็กแทนที่พวกเราจะเดินหน้าพวกเราเดินถอยหลังลงเพราะว่าเราไม่เข้าใจรากฐานของความเป็นมนุษย์นะครับจนเปิดหัวใจของเราออกมาแล้วก็กล้าในสิ่งที่อยากจะทำแค่นั้นเองครับ